สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อวานน้องๆสาวไทยของเราเซอร์ไพรส์เราใช่ไหมคะสนามแรกนี่เขาเก็บเงียบเลยนะมาเซอร์ไพรส์สนาม2เนี่ยนะทำให้ทุกคนมีความสุขกัน FC ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆก็ปลดล็อกกันนะคะก็ทำให้ FC มีความสุขทุกคนทั่วประเทศเนี่ยมีความสุขกับน้องๆเลยน้องหยุด2วันนะคะวันที่31ถึงจะมีแข่งนะคะ31นี่เราจะเจอกับฝรั่งเศสนะทุกคนอย่าลืมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังโค้ชนะคะแล้วก็น้องๆหลังแข่งกับโดเมดิกันเมื่อวานนี้ความรู้สึกของพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะกลับมาได้แล้วไม่มีดราม่าแล้วนะคะทุกคนไม่มีดราม่าแล้วนะให้กำลังใจโค้ชและน้องๆไปฟังกันเลยค่ะต้องขอบคุณนักกีฬาจริงๆที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสู้นะครับไม่ว่าผลในสนามแรกนะครับมันออกมาไม่ดีแต่ว่าพอมาสนามเนี่ยแล้วเราปรับจูนนักกีฬาได้ดีนะครับปรับจูนนักกีฬาได้ดีแล้วก็เขาก็เข้าขากันมากขึ้นนะครับทำให้เราเล่นแล้วมันลื่นไหลนะครับโดยเฉพาะนุกนิกนะครับซึ่งเล่นแล้วยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับก็ต้องรักษาเกมของเราตรงนี้เอาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าปรับอีกนิดหน่อยยังมีอีกนิดนึงที่ต้องปรับนะแต่คิดว่าก็ต้องขอบคุณนักกีฬาจริงๆที่ช่วยกันช่วยร่วมแรงร่วมใจกันปรับนะแล้วก็มาแข่งขันในสนามที่2นี่แล้วเป็นแมตช์แรกด้วยแล้วเราชนะก็ยิ่งทำให้เรามีขวัญกำลังใจมากขึ้นเย้ สนุกมากค่ะเหมือนวันนี้ทุกคนทั้งทีมเราอ่ะเหมือนเล่นแบบปลดล็อกค่ะวันนี้คือจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบยังไงอ่ะมันไม่เข้าล็อกอ่ะวันนี้เหมือนมันเข้าล็อกหลังจากที่พวกเราได้กลับไปคุยกันแก้ปัญหาของทีมเราแบบนี้หนูว่าวันนี้ทุกคนเล่นแบบสนุกมากเล่นแบบไม่ห่วงที่จะแบบมันมีแหลกผิดพลาดแต่ว่ามั่นใจอ่ะกล้าเล่นทุกคนกล้าเล่นมากๆค่ะทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็ทุกคนสามารถตัดได้ไวมากจริงๆค่ะไม่ว่าแต้มเราจะตามหรือแต้มเราจะแพ้แต่คือทุกคนอ่ะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็หนูเรียกว่าทุกคนช่วยกันมากจริงๆค่ะในเกมวันนี้เหมือนทุกคนรักษาหน้าที่ตัวเองมากขึ้นของทีมใช่ๆๆแล้วก็เหมือนเรามีการพูดคุยกันมากขึ้นเนี่ยค่ะคือทำให้เราแบบปรับความเข้าใจกันเรื่องของทีมมากขึ้นอยากจะฝากบอกให้แฟนๆชาวไทยโอ้ยวันนี้ก็ปลดล็อกของทีมเราได้แล้วเราก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะจากประเทศไทยค่ะที่ส่งมาให้พวกเราค่ะค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะในแมตช์หน้าที่เจอฝรั่งเศสค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะค่ะก็วันนี้หนูก่อนแข่งเลยหนูคิดว่าวันนี้ทำยังไงหนูจะสามารถช่วยทีมให้ได้แบบ 100% คือแบบว่าเราไม่ได้รับเสิร์ฟเราเป็นตัวรุกเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแบบเต็มที่เลยเพื่อที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดคิดว่าเกมนี้อะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้ทีมเหมือนปลดล็อกเหมือนเล่นด้วยความมั่นใจหนูรู้สึกว่าหลังจากที่เรากลับไทยไปแล้วเราแบบมีการสื่อสารมากขึ้นคุยกันมากขึ้นเพราะว่าสนามแรกค่ะเราแบบสื่อสารกันน้อยไปแล้วเราก็มีการประชุมการเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขสิ่งต่างๆให้เราทำพลาดไปอะค่ะอยากจะบอกแฟนชาวไทยอะค่ะก็วันนี้พวกเราเก็บชัยชนะมาได้แล้วนะคะ1นัดแล้วก็อีกนัดต่อไปค่ะพวกเราก็ขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนเยอะๆนะคะพวกเราก็ต้องการกำลังใจมากๆเลยค่ะฝากเชียร์พวกเรากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเส้นหลังพวกเราก็พยายามกระตุ้นกันแบบได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามว่าพอบอลเร็วเริ่มทำงานมากขึ้นระบบเกมทุกอย่างก็ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะรู้สึกว่าเกมนี้แมตช์นี้บอลเร็วมาหมดทั้งล็อกทั้งบอลเร็วเลยต้องมาแล้วแหละก็ต้องมาแหละเพราะว่าสนามที่แล้วเราก็แบบก็ค่อนข้างทำแต้มช่วยทีมค่อนข้างน้อยแล้วก็เลยสนามนี้ก็เลยคุยกันว่าให้ตัวเซตพยายามเล่นกับบอลเร็วให้ได้มากที่สุดค่ะก็สมกับที่เราได้กลับไปที่ไทยแล้วก็ฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาแข่งสนามนี้ค่ะถ้าในใจหนูคิดว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดหรือกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมไทยถึงเตรียมฟอร์มเลยถ้าปัจจัยของหนูหรอหนูคิดว่าเหมือนสนามที่แล้วอ่ะทุกคนเหมือนมีความเครียดและมีความกดดันมากแบบดูออกจากสีหน้าท่าทางแต่ละคนแล้วพอมาสนามนี้หนูคิดว่าเหมือนทุกคนแบบรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแบบทุกคนแบบสนุกแล้วก็จอยไปกับทีมจอยไปกับเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาดีค่ะแฟนคลับค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธาเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมพวกเราก็ทำได้แล้วก็ฝากถึงแฟนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะ
อีกตั้ง3แมตช์โอ้ยอีกหลายแมตช์เลยอีกสนาม2สนาม3โอ้เยอะแยะเลยค่ะสนุกมากก็เราพยายามที่จะเอนจอยไปกับเกมแล้วก็แบบช่วยกันเล่นให้ได้มากที่สุดแบบว่าซัพพอร์ตกันทุกๆตำแหน่งแล้ววันนี้ทุกคนสามารถทำได้ดีมากๆเลยค่ะในทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็ในส่วนที่ทำไม่ได้ก็มีคนอื่นเหมือนเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยฝากอะไรถึงแฟนๆท้ายไหมอยากบอกอะไรเขาไหมก็ขอบคุณที่ไม่หมดศรัทธาในตัวพวกเรานะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราตลอดแล้วก็อยากให้เชียร์พวกเราต่อไปนะคะพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่แบบนี้ไปอีกทุกๆแมตช์เลยค่ะบอกว่าเราตั้งใจที่จะละเอียดทุกแต้มทุกลูกค่ะแล้วก็เราก็ตอนที่กลับไทยไปแล้วก็ทำกันบ้านกันอย่างหนักค่ะก็วันนี้ก็ทำได้แล้วค่ะก็ดีใจมากๆค่ะอยากจะบอกอะไรแฟนก็ฝากถึงแฟนชาวไทยค่ะก็ขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็เชียร์พวกเราค่ะวันนี้ก็พวกเราก็ทำเต็มที่ค่ะเพื่อทุกคนชาวไทยด้วยค่ะก็วันนี้พวกเราทำได้แล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังโค้ชนะคะแล้วก็นักกีฬาของเรานะคะน้องๆหลายคนก็ให้สัมภาษณ์เขาก็ปลดล็อกกันทุกคนละค่ะก็คือมีความกดดันเยอะสนามแรกนะคะน้องๆทุกคนมีความกดดันหมดหลังจากที่ได้กลับเมืองไทยไปประมาณเกือบ10วันนะเนาะเขาก็ได้ไปพูดคุยกันนะคะโค้ชออสเขาก็ได้คุยกับน้องๆส่วนตัวนะคะก็ได้คงจะได้อะไรเยอะแยะค่ะได้ความรู้สึกที่มันเก็บกดไว้นานอะไรพวกนี้นะไม่คุยกันให้กระจ่างแจ้งอะไรพวกนี้เลยไม่เข้าใจกันไม่คุยกันเยอะเหมือนกับที่น้องเขาบอกว่าไม่ค่อยได้คุยกันนะคะก็คือว่าต่างคนก็ต่างซ้อมต่างคนก็ต่างอะไรพวกนี้นะพอได้คุยกันแล้วก็มันก็ความรู้สึกดีๆก็กลับมานะคะก็เล่นเมื่อวานนี้น้องเขาเล่นดีมากๆเลยนะคะทุกคนเล่นดีทุกคนเอาอย่างนี้เถอะนะใครได้ลงไปนี่ก็สุดยอดเลยแต่นี่น้องเพียวของเรายังไม่ได้ลงนะคะสภาพร่างกายน้องเพียวอาจจะยังไม่เต็มร้อยโค้ชก็ยังหยุดไว้ก่อนก็คือเพื่อนๆสู้ได้เงี้ยก็ปล่อยน้องเพียวก่อนนะคะน้องเพียวนี่อาจจะไปลงแต่แอดว่าเนี่ยกับฝรั่งเศสนี่น้องเพียวก็อาจจะได้ลงหรือเปล่าไม่น่าจะได้ลงนะน้องเพียวจะเก็บไพ่ลับเหรอ เก็บไพ่ลับไปตอนไหนอะเจอกับจีนแน่นอนแอดว่าเจอกับจีนแน่นอนน้องเพียวต้องลงนะคะจีนแล้วก็บราซิลนี่แหละอ่ะไม่แมตช์ใดก็แมตช์หนึ่งนี่แหละเพราะว่าถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเพื่อนๆคงเอาอยู่นะส่วนที่เราจะเจอกับฝรั่งเศสวันที่31นี่นะคะเราก็คาดหวังว่าเราจะเอาเขาอยู่นะเออแอดนี่แหละคาดหวังว่าน้องๆเอาอยู่แน่นอนนะฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องห่วงนะทุกคนก็ขอให้ได้มาอีกสักแมตช์นึงเนาะสัก3แต้มเลยนะทุกคนโอ้โหขวัญและกำลังใจนี่บาบานเลยนะตอนนี้ทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์หมดเลยนะจะกลับมาเป็นทีมชาติไทยชาติไทยจะดังกระหึ่มอีกทีนึงใช่ไหมทุกคนก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะทุกคนวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะฝากช่องด้วยฝากช่องป้านาพาธรรมด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้านาพาธรรมด้วยนะคะแล้วก็จะอัปเดตน้องๆสาวไทยของเรานะคะว่าน้องๆตอนนี้เขาทำอะไรบ้างเขาหยุดเขาทำอะไรยังไงอะไรพวกนี้นะคะก็ขอบคุณช่องกีฬาไทยแลนด์นะคะที่ให้ภาพสวยๆของน้องๆที่เล่นเวทฝึกซ้อมกันมานะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ